4ครับขออนุญาตรายงานผลการแข่งขันสำหรับคู่เดือดนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับถ้าเอฟซีเอาชนะตราดเอฟซีด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ครับสุพรรณบุรีเอฟซีแพ้เชียงใหม่เอฟซีด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับ